วิธีซื้อประกันเข้าไทยแบบถูกที่สุดคุ้มครองเฉพาะโควิดวงเงิน20,000 u s ดอลลาร์ใช้ขอ t ไทยแลนด์พ s สสำหรับประกันเข้าไทยนะครับอันนี้เฉพาะชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติเท่านั้นที่ต้องซื้อนะครับคนที่มีพาสปอร์ตไทยไม่ต้องซื้อประกันเพราะว่ามีสิทธิ์การรักษาในไทยอยู่แล้วทีนี้เว็บไซต์ตามหน้าจอนะครับ t.p.consular.go.th เพราะว่าประกันนี้ก็คือเราสามารถซื้อได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ t h a n d p a s s อ่าเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอด้วยอันนี้คือหน้าแรกของเว็บไซต์ Thailand Pass นะครับทีนี้ให้เราเลื่อนลงมานิดนึงก็คือตรงเนี้ย recommend medical insurance for Thailand Pass แล้วก็ปุ่มนี้นะครับ purchase now สีฟ้าๆนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยแล้วตรงนี้คือนี่ไงประกันที่เราจะพูดถึงก็คืออันนี้นะครับ เวลคัมทูไทยแลนด์นะเออต้องบอกก่อนเราไม่ได้ได้อะไรจากประกันนี้นะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าตอนนี้ประกันที่ใช้ซื้อเพื่อเข้าไทยเนี่ยก็คือประกันเนี้ยราคาถูกที่สุดแต่ว่าจะคุ้มครองเฉพาะโควิดเท่านั้นไม่ได้คุ้มครองเรื่องอื่นไม่ได้คุ้มครองอุบัติเหตุไม่ได้คุ้มคออรมคมคองเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเลยคุ้มครองเฉพาะโควิดอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นก็บอกกับคนที่ซื้อเพื่อจะขอไทยแลนด์พาสเท่านั้นโดยที่ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องอื่นประกันนี้ก็คือ เริ่มต้นที่650บาทต่อ30วันด้วยฉะนั้นราคาถูกลงมากแล้วอ่าและตรงนี้คือพอเรากดปุ่ม Learn More ตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกันตรงนี้นะครับก่อนจะเริ่มซื้อก็คือตรงเนี้ยเขาก็คุ้มครองเฉพาะโควิดอย่างเดียวไงก็คือคุ้มครองในกรณีที่อ่ามีอาการโคม่าจากโควิด -19 ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในคือหมายถึงว่าถูกให้เป็นผู้ป่วยในสําหรับโควิด -19 แล้วก็มี อาการโคมา่าจากวัคซีนโควิดแล้วก็ค่าทำศพกรณีเสียชีวิตอาเป็นว่าผลประโยชน์อาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะหรือครอบคลุมเท่าไหร่ฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับเหมาะกับเรื่องของคนที่ไม่ซีเรียสก็คือซื้อเพื่อเข้าไทยเท่านั้นไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าป้องกันอย่างอื่นเลยหรือเปล่าข้อดีคือทุกประเทศราคาเท่ากันหมดไม่ได้มีให้เลือกประเทศเลยเพราะว่าทุกประเทศราคาเท่ากันเพราะว่าประกันอื่นก็จะราคาจะขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงตามว่ามาจากประเทศไหน แล้วก็สตาร์ทที่30วันนะครับคือราคาถูกสุดก็ใช้ขอ Thailandpass ได้อยู่แล้ว30วัน6ูกร0หสบวัน1น5 0ันห้าแล้วก็90วัน1 5 0 0ก็คือถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้แม้กระทั่ง30วันเนี่ยก็จะแพงกว่านี้เยอะเลยนะฉะนั้นถือว่าถูกลงมากเลยการซื้อนะครับก็กดปุ่มบายนาวตรงนี้สีน้าเงินพอเราเข้ามาถึงหน้านี้เราสามารถกดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับตรงมุมขวาบนพอเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอ่าโอเคก็คือค่อยอ่านรู้เรื่องหน่อย ก่อนหน้านี้ไม่มีให้เปลี่ยนนะเพิ่งมาให้เปลี่ยนตอนหน้าเนี้ยหลังจากที่กดปุ่มใบานาวแล้วเนี่ยประกันโควิดสําหรับเดินทางเข้าประเทศข้อกําหนดในการเดินทางเข้าไทยคุ้มครองอันนี้นี้ยังไม่ได้แก้ตัวเลขนะเนี่ยต้องเหลือสองหมื่นแล้วเพราะว่าราคามันถูกลงไงไม่มีระยะเวลารอคอยคุณจะได้รับความคุ้มครองทันทีเมื่อออกกรมทัน์คุ้มครองถึงอายุแปดสิบห้าอันนี้คือข้อดีอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะจํากัดถึงแค่เจ็ดสิบห้าแต่นี้ได้ถึงแปดสิบห้าเลย ตอนซื้อก็คือเราระบุวันที่เดินทางเข้าไทยนะวันที่ถึงประเทศไทยตามตั๋วเครื่องบินนะครับไม่ใช่วันออกเดินทางนะวันที่เหยียบประเทศไทยวันไหนก็ใส่ไปแล้วก็เลือกระยะเวลาความคุ้มครองของคุณจะเริ่มเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ออกต่อมอไปปุ๊บคือเริ่มเลยเริ่มคุ้มครองได้เลยฉะนั้นก็มีให้เลือกนี่ไงสามสิบหกสิบเก้าสิบทีนี้คือเราจะต้องซื้อกี่วันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตั๋วเครื่องบินของเรานะครับ สมมติเรามาสี่สิบกว่าวันก็ต้องเลือกเป็นหกสิบวันนะเพราะมันให้เลือกแค่สามสิบหกสิบเก้าสิบนี่ตามตั๋วเครื่องบินอนะมากี่วันก็ซื้อให้ตรงตามช่วงเวลานั้นสมมุติเอาเลือกเก้าสิบวันแล้วกันราคาก็จะกลายเป็นพันห้าร้อยนะครับวงเงินเจ็ดแสนบาทนี่ก็คือประมาณสองหมื่นยูเอสดอลลาร์แล้วฉะนั้นอันนี้คือวงเงินไม่ใช่ราคาเพราะราคานี้นี่บอกแล้วว่าอันนี้คือเก้าสิบวันนะเก้าสิบวันเอาเปลี่ยนไปเลือกสามสิบวันดีกว่าเดี๋ยวงงถึงตามตัวอย่างถึงไทยหกมีนาวันที่เหยียบปรระะเททศไทยนคับ ไม่ใช่วันเดินทางวันที่เหยียบประเทศไทยเอ่อแล้วก็เอาเลือกเป็นสามสิบวันแล้วกันก็หกร้อยห้าสิบาทแล้วก็กดปุ่มสีส้มนี่ซื้อเลยอ่าตรงส่วนนี้ก็คือกรอกข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์น,นะครับเอ่อข้อมูลของชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาตินี่แหละอีเมลตรงนี้ต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องเพราะว่าหลังจากที่ซื้อแล้วเนี่ยประกันก็จะส่งเข้าอีเมลที่เราได้กรอกเอาไว้ตรงนี้ส่วนหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเขาให้ใส่แบบสิบหลกกนนะักนะก็ ควรจะเป็นเบอร์ไทยควรจะเป็นเบอร์ไทยเนี่ยๆเนี่ยใส่ให้แค่ใส่แค่สิบหลักอะ่ะถ้าใส่เบอร์ต่างประเทศบางทีมันอาจจะเกินก็ได้ก็เลยแนะนําเป็นเบอร์ไทยแต่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับไอ้เบอร์โทรตรงนี้ซีเรียสแค่อีเมลอย่างเดียวเพราะว่ากรมธรรม์จะส่งไปที่อ e ีเมลไงแล้วก็ทีนี้ก็ให้ใส่ที่อยู่ก็เป็นที่อยู่ต่างประเทศหรือที่อยู่ไทยก็แล้วแต่แล้วก็เลือกประเทศกันไปเสร็จแล้วก็กดบันทึกและดําเนินการต่อโอเคอันนี้ก็คือกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตนะครับ ส่วนของการกรอกเนี่ยถ้าใครกังวลนะเพราะว่าตอนอ๊อซื้อให้คนอื่นเนี่ยอ๊อก็กดเป็นภาษาอังกฤษไงอ๊อก็ไม่รู้ว่าซื้อภาษาไทยแล้วกรมธรรม์จะามาเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะถ้าใครกังวลก็เลือกภาษาอังกฤษไปตอนซื้อนะครับอันนี้ก็เลือกอเพศชายเพศหญิงเสร็จแล้วคำนำหน้าข้อมูลตรงส่วนนี้ให้กรอกให้เหมือนในพาสปอร์ตนะครับสัญชาติหมายเลขพาสปอร์ตเดือดตรงนี้ระบุผู้รับผลประโยชน์นะ ถ้าไม่ได้เลือกอะไรก็คือจะเป็นทายาทตามกฎหมายแต่เกิดต้องการระบุชื่อก่อนหนึ่ระบุด้วยตนเองแล้วก็ใส่ชื่อไปหมายเลขโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ความเกี่ยวข้องนะครับเสียดายว่าเขามีให้เลือกแค่นี้เองพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติแค่นั้นเองมีให้เลือกไม่มากเลยฉะนั้นถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็อ่าทายาทตามกฎหมายกันไปเสร็จแล้วก็ข้างล่างก็คือชั้นยืนยันว่า,าผู้เอาประกันภัยอายุ1นึถึงแปปีประกันนี้ไม่คุ้มครองคนที่ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิดก่อนการเอาประกันภัยก็คือเขาจะเริ่มนับหลังจากที่ผ่านตอมไปแล้วถ้าตรวจเจอเป็นบวกหลังจากที่ผ่านตอมไปแล้วคือหลังจากเข้าไทายไปแล้วก็คือเริ่มคุ้มครองนะครับไม่เกี่ยวกับการตรวจโควิดตอนก่อนมาแล้วอันนี้ได้เฉพาะชาวต่างชาติเาก็คิดว่าครอบคลุมถึงพาสปอร์ตต่างชาติด้วยแล้วก็กดปุ่ม yes ตรงนี้ไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็กดบันทึกและดําเนินการต่อ อ่าตรงนี้รายละเอียดการชําระเงินก็ได้หลายแบบทั้งบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ก็ได้เนี่ยคือเดบิตเนี่ยบัตร ATM ปกติหรือบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าโอนเงินผ่านทั้งธนาคารนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตอะไรกันไปก็คือเดี๋ยวก็จะมีการยืนยนัน OTP เสร็จแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองประกันก็จะส่งมาตามอ e ีเมลที่เราได้กรอกเอาไว้ครับตรงนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับถ้าดูแล้วเราทําไม่เป็นหรือยังไงก็สามารถติดต่อโกโนไกได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ